สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับนาติ๊กอีกแล้ววันนี้นาติ๊กจะมาสอนน้องๆหนูๆวาดรูปไอศกรีมแบบน่ารักและน่ากินกันค่ะเริ่มแรกให้น้องๆหนูๆเตรียมกระดาษและเตรียมดินสอหลังจากนั้นให้น้องๆหนูๆวาดในส่วนโคนของไอศกรีมก่อนดูตามตัวอย่างนาติ๊กนะคะเมื่อเราวาดในส่วนโคนเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มวาดในส่วนของไอศกรีมกันค่ะลูกแรกเป็นรสอะไรให้คิดไว้ในใจลูกที่2ต่อมาไอศกรีมลูกที่3พอเราได้รูปไอศกรีมเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันในส่วนของโคนไอศกรีมนะติ๊กใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะต่อมาเรามาทาในส่วนของไอศกรีมไอศกรีมลูกแรกนาติ๊กทาเป็นสีส้มคือรสส้มค่ะไอศกรีมลูกที่2นาติ๊กใช้เป็นสีชมพูคือไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ส่วนไอศกรีมลูกที่3นาติ๊กใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มคือไอศกรีมรสช็อกโกแลตเพียงขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนะตอนนี้น้องๆหนูๆก็ได้รูปไอศกรีมแบบน่ารักน่ารักและน่ากินไว้อวดคุณพ่อคุณแม่แล้วนาติ๊กขอบใจน้องๆหนูๆทุกคนที่ดูวิดีโอจนกระทั่งจบไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ